ตั้งใจเห็นข้างในนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มันเห็นมันยังไม่เห็นก็ดูมันอยู่นั่นแหละมันเป็นแก่รู้เรามันที่ไปที่มาของมัน มันจิตของเราเนี่ยมันพุ่มไปโน่นมันพุ่มไปนี่จับมาไว้ทางนี้มันก็ไปทางโน่นจับไปทางโน่นมันก็ไปทางนี้นี่เราทำนี่ที่เนี่ยหน่อยมันก็จะล่มจะตายแต่สาวกของพระพุทธเจ้าพอจะได้เห็นธรรมตามธรรมพระพุทธเจ้าโอ้ยเดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกนั่นก็สมาธิอดหลับอดนอนไม่นอน3เดือนก็จนลูกตาแตกกันแน่นี่แหละการบำเพ็ญมามันต่างกันจะไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้บำเพ็ญมาก่อนแล้วก็ได้ยินได้ฟังเราไปปฏิบัติเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมองเห็นแล้วเราเนี่ยมองไม่เห็นก็ทำตามคำสอนนี่แหละไปจะให้ภาวนาพุทโธกับพุทโธจะให้ดูขอขนก็ดูให้ดูหนังก็ดูดูจนมันรู้มันไม่รู้ก็ดูมันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็รู้เองมันน่ะเราเป็นผู้มาฝึกเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยทำเราต้องทำเราต้องสร้างขึ้นมาสร้างความดีขึ้นมาสร้างกุศลขึ้นมาสร้างสิ่งที่มันไม่มีให้มันเกิดมีขึ้นเราไล่ให้ความโกรธความโลภความหลงออกเราทำของพระพุทธเจ้าเข้าไปใส่วันละนิดวันละนิดวันละนิดมันก็จะมีความสุขใสเกิดขึ้นในดวงจิตอันที่มันฟุ้งไปฟุ้งมานี่แหละวิ่งไปวิ่งมานี่แหละเราก็มันจะได้ยินไม่ได้ยินก็ตามไอ้เสียงผู้รับเทศน์ถ้าจิตของเราดิ่งลงไปแล้วก็ไม่ต้องจับความรู้อันเดียวจับความรู้อันเดียวแล้วมันจะเข้าไปถึงแม่เราเกิดมาลำบากพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมากกว่าเราอีกท่านดูที่ว่าท่านเป็นเตเมใบเขาคลอดออกมาก็ร้องก็แว่ก็แว่อยู่แต่พอก็ไปสวรรค์นักไปดูนักโทษที่พ่อสั่งนักโทษทหารญาติบิดาก็สั่งประหารนักโทษอันนี้ก็นั่งดูแล้วนอนนอนแต่มันเห็นแต่มันเห็นทั้งที่พูดไม่ได้มันเห็นก็ไม่อยากเป็นกษัตริย์ถ้าเราเป็นกษัตริย์ก็จะถูก สั่งฆ่าคนแล้วเราก็จะไปตกนรกอีกเราเพิ่งขึ้นมาจากนรกแล้วเราจะลงไปนรกอีกเหรอก็ถามใจตัวเองกับไม่อยากไปไม่อยากไปก็แม่อยู่บนสวรรค์ก็มาบอกว่าลูกต้องทำเป็นใบถึงจะไม่
เป็นไม่ครองราชเป็นสมบัติครองราชสมบัติได้ก็นับแต่โน้นมายังไม่ได้กี่เดือนเลยก็เป็นใบเขาจะให้กินนมก็กินไม่ให้กินก็ไม่ร้องหิวก็ไม่ร้องเนี่ยพวกเราทนไม่ได้เลยทนไม่ได้ความนั่นแหละท่านสร้างบารมีเนี่ยนะบารมีนะสามสิบทัศน์เนี่ยจะบารมีอธิษฐานบารมีเนี่ยเราก็สร้างบารมีนะกับเนคขัมมะบารมีความอดทนความอดกลั้นก็เป็นบารมีนี่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นทีนี้ก็รู้ว่าตัวเองจะได้กองราชสมบัตินี่ต่อไปข้างหน้าทำเป็นใบนะว่าจะเอาเด็กไปนอนเอาต้านน้ำตาลแล้วไปนอนใส่ที่มดแดงไฟมันอยู่มดแดงไฟมันก็กัดแต่ก็ทนมันบอกว่ามันอยู่ในโลกมันร้อนกว่านี้มันเจ็บกว่านี้มันแสบมันร้อนกว่านี้ในใจนะในใจก็คิดอยู่งั้นแหละสิ่งไหนมันแทบทนไม่ได้ก็บอกว่าอยู่ในโลกมันลำบากกว่านี้มันทุกข์กว่านี้มันร้อนกว่านี้เมื่อว่าไปนอนตาแดดอยู่นั่นแล้วเป็นคนเราก็โหยตัวถูกเป็นจำเลยแหละเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาก็มาล้างแล้วก็ไปทำให้ถูกพิษของมดแสงไฟมันกัดมันจะหายก็หลายอาทิตย์แต่ต่อจากนั้นมาก็พอโตขึ้นมาอายุ10 ปีวิ่งได้ไปได้มาได้แต่วิ่งไม่วิ่งแต่เขานอนอยู่เพียงเดียวว่างไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันงดเว้นหมดไม่เอาเลยทีนี้พอถึงอายุขึ้นมาเด็กเขาเล่นสนุกสนานก็กลัวว่าที่จะลูกเล่นอยากเล่นกับเขาจะไปนอนใกล้กับเพื่อนเล่นเราจะเอาที่ดินที่ฝุ่นแหละไปรูปตัวบ้างอะไรบ้างไอ้นี่ก็นอนเฉยไม่ดิ้นมันกระดิกกระดักตัวแหละแต่ไม่ตายดูสิแล้วมันไอ้คิดถึงในตอนที่ตัวเองลงไปอยู่เมืองนรกกันแหละถึงจะทนได้ก็เลยเมื่อว่ากลัวว่าขนาดกลัวจะให้กลัวงูก็ให้พวกคนที่เลี้ยงงูเขาทำพิษดีแล้วเอางูมาไล่ตามตัวมางูมันก็รีบรัดจะนอนเฉยก็เป็นอย่างนั้นนี่เราทำอะไรมันก็ต้องจับดิ้นจับงอแหละกลัวงูอันนั้นไม่กลัวตอนเจอมันก็แค่ตายก็นึกอยู่กันข้างในนั่นอะไรก็แค่ตายนั่นแหละก็อายุขึ้นมา15 16ก็เรียกว่า
อยากเป็นนมอยากเป็นได้ผู้หญิงเจ้าพาราศีเขาก็มาร้องรำทำเพลงมาเกียรติมาเอาร่างกายมาเกี่ยวกับตัวเองอะไรต่างๆอันนั้นก็จะเตะไปใบจะนอนไม่กระดิกเสียไม่รับรู้นะท่านก็บอกว่าอากูอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาหลายภพหลายชาติแล้วนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันตาเรียนว่าตายเกิดแล้วก็ไปหาทุกข์บ้างสุขทุกข์บ้างอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละท่านก็เลิกอย่างนี้จะเลยไม่เราไม่ยอมเราทุกข์มากกว่านี้ต่อมาก็จึงได้ถ้าครบอายุ20ปี20ปีจะขึ้นครองราชแม่ก็อ้อนวอนให้ลูกขึ้นครองราช7วันเอาขึ้นกราบประสาทนาขึ้นครองราช7วันขึ้นครองราช7วันแล้วก็ให้นายสารถีนำรถลากมันลากออกไปนี่จะป่าช้าทีดิบเพื่อจะฝังนะน่าจะฝังฝังทั้งเป็นนั่นแหละก็พระราชินดาพ่อบอกให้ไปฝังทั้งเป็นเราคงจะตอนได้ยินข่าวว่าจะฝังทั้งเป็นเนี่ยคงจะดิ้นแล้วเราเนี่ยแต่อันนั้นยังนอนใช้อยู่นาราชรถมาถึงเกิดนายสบานมาก็บอกว่าคงจะถึงที่อันสมควรแล้วเราต้องไปขุดหลุมขุดหลุมเนี่ยเจมีใบก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายกว่ากำลังมังชาเรายังพร้อมดีอยู่ไหมหรือว่าถ้าหากว่าบุรุษคนนี้เขามาทุบตีเราเนี่ยเราจะชู้เขาได้ไหมจะยกรถตาจะรถมันขึ้นเราบอกว่าโอ้เราที่ยังร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เราก็เลยเดินไปถามคนลุงขุดอะไรขุดหลุมขุดหลุมทำไรเราจะฝังทางลูกชายพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่ไหนลูกชายพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรชื่อเพลงไม่ใบ้ไม่พูดไม่จาคนอะไรก็ไม่รู้เราบอกมาข้าพระเจ้ามาฝังมันจะฝังจริงๆเลยจะฝังเจอคนหลุมอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้แล้วจะฝังแล้วเอาถ้าจะฝังจริงๆก็มองไปดูสิเห็นไหมเห็นคนนั้นไหมโอ้โหไม่เห็นเลยไม่เห็นก็เรานี่แหละเจมีใบโอ้โหดีอกดีใจกราบเลยกราบอ้อนวอนไปบอกพระราชบิดาด้วยนะถ้าพระเจ้าจะไม่กลับออกไปสู่บ้านสู่ปราสาทหรอกถ้าพระเจ้าจะบำเพ็ญเพียรรักษาศีล8อยู่ในที่นี้ครับตอนนั้นจะเวลามาจะกลับไปได้แล้วจะรถก็กลับไปกับเครื่องทรง กลับไปทูลพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าลูกชายพูดได้แล้วเดินได้แล้ว อยู่ที่ป่าโน้นก็พากันมามาก็มานิมนต์มาเชิญให้กับพระราชวังเจไม่ไปก็ไม่กลับก็จะบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่านี้แล้วจะกินอะไรกินใบมะเมาใบมะเมามันจะเลี้ยงเราได้กินเป็นประจำอาหารอร่อยก็อร่อยอร่อยก็อร่อยทีนี้ให้พ่อมา
เอาใบมะนาวกินดูโหอะไรก็อร่อยมีรสชาติยิ่งกว่าอาหารในสำนักในท่านวังนี่แต่ที่นี่ก็บวชเป็นฤาษีมีคนนั่นออกมาคนนี้ออกมาคนนั้นออกมาหมดเมืองเหลือแต่คนคือเล่าเรื่องการพนันเนี่ยไม่สนใจออกมาอยู่บำเพ็ญจนเนี่ยทีนี้เมืองต่างๆว่ามาอย่าทุบตีจะมาก็มาเห็นแต่คนคือเล่าแล้วแกก็แวะกันอยู่นั่นก็มาถามว่าพระเจ้าครองเมืองนี้ไปอยู่ไหนนู่นท่านอยู่ในป่านู่นไม่ออกมาแล้วมันต้องมีเหตุอะไรอย่างหนึ่งถึงจะปล่อยให้เมืองว่างเปล่าไม่มีผู้คนเลยทีนี้ก็ ไปหาก็ถามจักถามฟังการรักษาศีลบำเพ็ญทานไม่ทำบาปวันนั้นไอ้นั้นไอ้เจไม่ไหวก็เทศสอนโหเกิดความย่ำใสท่านทหารท่านไอ้พระเจ้าเมือง มาบวชตั้งหลายเมืองอยู่กับไอ้เจไม่ไหวนี่แหละเราก็มาบำเพ็ญใช่แล้วก็มาดูใช่แล้วก็มาทำใช่ก่อนที่ร่างกายของเราที่มันจะไม่อยู่ร่างกายของเรามันจะไม่อยู่มันจะไม่อยู่เป็นก้อนอย่างนี้แหละมันจะสลายมันจะเป็นไม่อยู่กับเราก็ชิงทำความงามความดีใช่ไหมเราจะได้ไปในสิ่งที่เราจะไปข้างหน้านั่นแต่ถ้าหากเราไม่ทำเกิดจิตใจของเรามันหมุนกลับไปรับไอ้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลล่ะเราก็ลงไปนรกเราไม่ฟังตัวเองไม่ดูตัวเองมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วที่เราจะต้องเรียนว่าใจเกิดเนี่ยมันไม่จบง่ายๆถ้าเราได้มาปฏิบัติเนี่ยการที่มาจะเรียนว่าใจเกิดเนี่ยมันอาจจะได้มาเกิดน้อยลงอีกอย่างก็โสดาบันเนี่ยจะมาเกิดอีกเจ็ดชาติเนี่ยอย่างว่าสกทาคามีเนี่ยก็ไปบำเพ็ญอยู่บนสวรรค์ได้ชั้นโดยสิทธิ์แล้วก็เข้าประชุมปฏิญาณนี่อย่างเนี้ยเราควรจะได้รับไม่ใช่ว่าเรามาทำแล้วมันไม่ได้ผอกได้มากได้ผลอะไรอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญจิตของเราเป็นตัวสำคัญตั้งสติเป็นตัวสำคัญความรู้อยู่ที่ไหนจับอยู่ตรงนั้นให้มันฝึกให้มันคล่องแล้วเราจะไปจะมาเดินเดินนั่งนอนเนี่ยให้มันเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าอริยบทสี่กำหนดรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ทำในสิ่งที่เท่านั้นปัจจุบันแล้วก็ดูปัจจุบันอนาคตก็ไม่จำไปถามถึงมัน อดีตที่ล่วงไปแล้วดีชั่วเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลอีกสิ่งเหล่านี้แหละเราจะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่โต
นะเอาทีนี้ก็สงบอารมณ์นิ่งอยู่นะนิ่งอยู่เราอย่าไปปล่อยมันอย่าไปปล่อยมันนิ่งอยู่นั่นแหละ